สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้าให้ใส่นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ตรงกับฉบับวันพระสัสบดีที่28เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าที่ดินธนาธรรุกป่าจริงพี่สาวกับแม่ลุ้นหนัก เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับสารส้มซึ่งเป็นผู้ที่เขียนคอลัมน์นี้เริ่มต้นด้วยความรู้สึกแปลกใจโดยบอกว่าอย่างนี้ครับน่าแปลกใจนะครับน่าแปลกใจเมื่อวานนี้เนี่ยสื่อหลายสำนักพาดหัวข่าวในทํานองที่วัฒนธนรเนี่ยชนะคดีเป็นคดีที่ธนาธรฟ้องสารปกครองกลาง กรณีอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์น,นสาสามกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของตัวธนาธรเองข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับคือสารปกครองกลางเนี่ยชี้ว่าอธิบดีกรมที่ดินสั่งเพิกถอนน,น,นสาสามกทั้งสองแปลงชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับชอบแล้วเพราะว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยรุกป่าจริงเหตุ อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำพาชีและอะไรคือชนะครับคืออย่างนี้ครับประการที่หนึ่งสารปกครองกลางเนี่ยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่2218-2565ทับคดีหมายเลขแดงที่1839-2566เทับเป็นคดีที่นายธนาทรจึงุูกเรืองกิจซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยฟ้องกระทรวงมหาดไทยกับพวก เป็นผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นสสกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของนายธนาธรคือฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเพิกถอนน,นสสกนั่นแหละครับ นี่เป็นประการที่1ประการที่2เนี่ยนะครับสารปกครองกลางชี้ว่าจากการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินของหน่วยงานต่างๆตามหลักวิชาการที่ดินประกอบกับเมื่อพิจารณาจากแผนที่แสดงตำแหน่งแปลงที่ดินมาตราส่วน1ต่อ30,000ระวาง4836 5006แล้วเนี่ย เห็นว่าท mm ี่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่158และเลขที่159ของผู้ฟ้องคดีก็คือของธนทรนั่นแหละครับที่ดินสองแปลงนี้เนี่ยอยู่ในแนวเขตที่ดินซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2521ได้กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำผาชีหมายเลข85และต่อมาก็มีการประกาศกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำผาชีตามกฎกระทรวงฉบับที่1069ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2 5 0 7ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสสามกอตามข้อ3ของกฎกระทรวงฉบับที่2และข้อ8ของกฎกระทรวงฉบับที่5ออกตามความพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497 จึงเป็นการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับรองอธิบดีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่3มมอบหมายจึงมีอํานาจตามมาตร,รา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้ดังนั้นเนี่ยคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่747ทับสองลงวันที่2ี่มีนาคม2565คําสคำสั่งให้เพิกถอน หนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่158และเลขที่159ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเมื่อคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่4ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและการใช้ดุลพินิษเช่นเดียวกันเนี่ยจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เอาแบบพูดจาภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับก็คือที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมันลุกป่าจริงๆนั่นแหละครับนี่เป็นประการที่2ประการที่3เนี่ยนะครับต่อเนื่องกันไปอาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วทาไมต้องให้กรมที่ดินเนี่ยจ่ายค่าเสียหายให้คืออย่างนี้ครับคาพิพากษาสารปกรครองกลางเนี่ยชี้ว่าเมื่อหนังสือรับรองการทําประโยชน์เลขที่158ออกให้กับนายออ,อ่างแล้วก็หนังสือรับรองการทําประโยชน์เลขที่159ออกให้กับนายชช้าง เมื่อวันที่3ตุลาคม2521ตามโครงการเดินสำรวจโดยไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา58และมาตรา58ทวิวักสแห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อมาเนี่ยนอออ่างกับนายชอช้างได้จดทะเบียนขายให้กับบริษัทรอเรือเมื่อวันที่12กันยายน2528หลังจากนั้นเนี่ยนะครับบริษัทรอเรือ ก็จดทะเบียนขายรวม2แปลงให้กับนายสเมื่อวันที่13ทธันวาคม2534และนายสเสือเนี่ยได้จดทะเบียนขายรวม2แปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2543เห็นไหมครับมาหลายขั้นตอนนะครับกว่าจะมาถึงตัวของผู้ฟ้องคดีซึ่งก็คือนายธนาธรเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงเป็นบุคคลภายนอก ที่ซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนสอสามกโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนไปแล้วและได้รับความเสียหายขึ้นมาเมื่อในอำเภอจอมบึงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่1กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือนสอสามกไม่ได้ใช้ความระมัดระวังความรู้ความชํานาญและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของที่ดิน ว่าเป็นที่ดินที่ต้องห้ามออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือนอสอสกตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งตามวิสัยและพฤติการของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยนะครับจะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่จึงเป็นการทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีต,ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ แต่เมื่อนายอำเภอจอมบึงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอจอมบึงแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งก็คือกรมที่ดินนั่นแหละครับต้องรับผิดในผลแห่งการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอจอมบึงในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวตามมาตรา5แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2,539ส่วนการพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็จะต้องพิจารณาถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับณนะวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่1เมษายน 2,565และไม่ปรากฏว่ามีราคาซื้อขายที่ดินกันตามปกติในท้องตลาดในวันดังกล่าวนี่นะครับจึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายโดยเทียบเคียงจากบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรอบบัญชีปีพุทธศักราช2,559ถึงปีพุทธศักราช2,562ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีสาขาจอมบึง ประกาศกำหนดเนื่องจากอัตราดังกล่าวเนี่ยเป็นการกำหนดราคาที่ดินที่มีความเป็นกลางและใช้บังคับอยู่จนถึงวันที่มีการเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือน,อนส,อสามก่อเมื่อหนังสือรับรองการทําประโยชน์เลขที่158นี้มีเนื้อที่ทั้งหมด43ไร่3งานมีราคาประเมินทุนทรัพย์ตกราคาตารางวาละ160บาทรวมแล้วคิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น2 8ล้านนบาท และอีกหนึ่งแปลงคือแปลง159มีเนื้อที่ทั้งหมด38ไร่67ตารางวาคิดราคาประเมิน,นทุนทรัพย์ราคาตารางวาละ190บาทเมื่อรวมแล้วจะเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น2 9 0ล้าน9แบาทเมื่อรวมทั้งสองแปลงก็จะเป็นจำนวนทั้งหมด5 07, 7 7ล้าน7แบาทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผู้ฟ้องคดีมีคำขอ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน4 7 8ล้านบาท98สางคศาลจึงไม่อาจพิภากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดีได้และผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหต่อปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2องทำละเมิดคือตั้งแต่วันที่1เมษายน 2,565จนถึงวันที่ฟ้องคดีก็คือวันที่10ตุลาคม2,565เมื่อคิดเป็นดอกเบีย้ยก่อนฟ้องคดีแล้วเนี่ยเป็นเงินจำนวนทั้งหมด1 0 6 5 2 8บาท23สตางค์ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิน้นจำนวน4,912,311บาท21สตางค์ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นรายเดือนเดือนละ13,666บาท67สตางค์นับตั้งแต่วันที่1เมษายน2565เป็นต้นมาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดและค่าเสียหายจากการเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินโดยค่าเสียหายตั้งแต่วันที่1เมษายน2565 จนถึงวันฟ้องเนี่ยคิดเป็นเงินจำนวนทั้งหมด86,555บาท57สตางค์สารเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินจริงและไม่เคยมีรายได้จากที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวเลยอีกทั้งผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็กล่าวอ้างลอยๆโดยปรา,าศจากพยานหลักฐานในการเช่าที่ดินกรณีนี้จึงไม่ได้ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามที่กล่าวอ้าง ศาลจึงไม่กำหนดค่าเสียหายจากการทำประโยชน์ในที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีนี่เป็นประการที่3นะครับประการที่4ครับกล่าวโดยสรุปสารส้มบอกว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีคือน,นายธนทรเนี่ยฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีก็คือตัวน,นายธนทรเนี่ยแหละครับเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่158และ159ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี แปลง158เนื้อที่ทั้งหมด43ไร่3งานแปลง159เนื้อที่ทั้งหมด38ไร่67ตารางวาได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ดินซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3มเนี่ยมีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินลงวันที่29มีนาคม2,565ใช้อําใช้อำนาจตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอส,าสามก ทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากว่าตำแหน่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์นสสามกพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือป่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำพาชีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2512จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา58แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ห้ามมิให้ดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามข้อ3ของกฎกระทรวงฉบับที่2และข้อ2ของกฎกระทรวงฉบับที่5ออกตามความพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ยังไงล่ะครับถึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่3และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่4ซึ่งก็คือประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองและสุดท้ายศาลปกครองกลางเนี่ยก็พิภากษาว่าการเพิกถอนนอสาสามกดังกล่าวเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับนี่คือประการที่4ส่วนประการที่5นี่แหละครับคดีอาญาของแม่ธนาธรและพวกลุกป่าจะเป็นยังไงต่อคืออย่างนี้ครับ แนวทางตามคำพิพากษาของสารปกครองกลางเนี่ยเฉพาะตัวนายธนาธรเนี่ยมีโอกาสรอดคดีอาญาฐานลุกป่านะครับขณะนี้คดีฐานลุกป่าเนี่ยอยู่ในการพิจารณาชั้นอายการโดยอธิบดีอายการภาค7อยู่คดียังไปไม่ถึงศาลแต่ว่ากรณีของนางสมพรและนางสาวชนาพันธ์ตอนที่ซื้อมีการลงนามเอกสารบันทึกถ้อยคําคือรู้หรือควรรู้ ว่าที่ดินอาจจะอยู่ในเขตป่าด้วยตนเองมีการลงน้ำด้วยตนเองเลยซึ่งกรณีนี้เนี่ยไม่มีชื่อของนายธนาธรนายธนาธรจึงรอดส่วนแม่ที่ชื่อประสมพรและพี่สาวของธนาธรที่ชื่อว่าชนาพันธ์เนี่ยจะรอดหรือไม่รอดในคดีอาญาลุ้นหนักมากครับ